ค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่22ถึง27เมษายนนี้ทั่วไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะสาเหตุสำคัญค่ะเป็นเพราะว่ามีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองก็เลยส่งผลทำให้มีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้42องศาเซลเซียสนะคะเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆนะคะป้องกันโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกขณะเดียวกันค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากทั้งลมใต้กับลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนทางภาคใต้นะคะในสัปดาห์นี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมหลายทิศทางเลยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจากภาพดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะคะต้องระวังฝนตกหนักชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ด้วยนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือสำหรับวันนี้นะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด23องศาอุณหภูมิสูงสุด41องศาภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด41องศาภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด42องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27องศาอุณหภูมิสูงสุด41องศาส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่รวมถึงต้องระวังฝนตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุณหภูมิสูงสุด40องศาทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด29องศาอุณหภูมิสูงสุด41องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ